ี่วิโรจน์อายุเท่าไหร่คะ65พอดีเคยมีคนชมว่าหน้าตาดูไม่ค่อยแก่มากมีเยอะมากแล้วถ้าคนชมเยอะมากแล้วทำไมต้องอยากทำเฟสออฟล่ะคะก็อยากจะเชื่อฝีมือของด็อกเตอร์แล้วเห็นคุณสุรชัยทำก็อยากจะดูให้ดูดีกว่านี้ดูดีกว่านี้ใช่ปัญหาที่คิดว่าตัวเองแก่มีอะไรบ้างคะก็เกี่ยวกับหนึ่งเขาเรียกอะไรคอเหนียวคอเหี่ยวแล้วก็ด้านข้างๆเวลายิ้มจะเหี่ยวแล้วตาตกอ่าฮะโอเคที่ไม่ค่อยชอบผู้ชายกับศัลยกรรมมันไกลกันเยอะไหมคะตอนเวลานี้มันไม่ไกลแล้วเพราะว่าเห็นพวกดาราอะไรก็ทำกันแล้วค่ะเขาทำแล้วเขากล้าเปิดเผยแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยศัลยกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วนะปัจจุบันนี้คือศัลยกรรมสามารถมาเติมเต็มให้กับชีวิตเหมือนพี่วิโรจน์เนี่ยปีนี้65ย่าง66ปีพี่วิโรจน์ก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมครั้งนี้ทำเพื่อให้รางวัลตัวเองหรือเปล่าคะใช่ให้กับรางวัลตัวเองหรอดร.อยากรู้ว่าคุณภรรยาคุณลูกๆทราบไหมคะทราบเขาอนุญาตด้วยเขาสนับสนุนสนับสนุนเลยทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเลยเหรอคะโอ้ยดีใจแทนจังเลยอ่ะก็บอกว่าจะมาดร.สปีกเขาบอกโอเคนะก็เห็นไอ้คุณสุรชัยนะอยู่ทางสื่อเข้ามาเดี๋ยวป้ามาถ้าโอเคเดี๋ยวคุณภรรยาก็จะตามมาทีหลังภรรยาดูแลกิจการแทนตอนนี้บอกให้เราเป็นด่านหน้าถ้าเรามาหล่อแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็ภรรยาทำตามตอนนี้ภรรยาทำที่อื่นแต่ไม่พึงพอใจเท่าไหร่ไม่สวยทำที่เชียงใหม่แต่ไม่ว่าคลินิกไหนมันเหมือนเดิมมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะก็เสียตังค์ไปหลักแสนน่าเสียดายเนาะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงทางแล้วก็เด็กขึ้นสุดหล่อแล้วภรรยาจะหึงทำไงอะคะอ๋อไม่หึงแล้วคนละสายอันนี้สายแดนภรรยาสายธรรมะคนละสายแต่อยู่กันได้อยู่กันได้เพราะเราความชอบที่แตกต่างค่ะแต่เราจะใช้ชีวิตของอิสระของแต่ละคนที่บอกสายแดนเนี่ยคือเรายังชอบเที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนแต่ไม่บ่อยซ้ำทางไปกับเราเป็นเราขายวัสดุก่อสร้างเราเป็นตัวแทนบริษัทหลายบริษัทมากเราต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าใช่ไม่บางทีเราก็เอนเตอร์เทนลูกค้าบางทีเราก็ถ้าทางบริษัททางผู้ใหญ่ทางบริษัทมาหรือระดับสูงมาเราก็จะพาไปเทคแคร์ว่าชอบสไตล์ไหนคาราโอเกะแล้วก็ไปคาราโอเกะถ้าชอบแดนซ์แล้วก็ไปแดนซ์อะไรเพื่อมิตรภาพแต่ตอนนี้พอเราทำค้าส่งค่ะเข้าใจละแต่ตอนนี้กำลังมาเอนเตอร์เทนตัวเองอยู่ค่ะทำเฟสออฟเพื่อเอนเตอร์เทนความสุขให้ตัวเองครับอยากให้ผู้ชายคิดแบบพี่วิโรจน์อย่างนี้จังเลยอ่ะเพราะว่าความสุขที่เราจะทำให้ตัวเองหนุ่มขึ้นแต่หลายๆคนเพื่อนๆก็หลายๆคนก็อยากจะทำนะแต่อาจจะติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอยู่ยังไม่พร้อมใช่เราเป็นบุคคลตัวอย่างทดลองให้เขาเห็นก่อนเราจะได้เป็นไอดอลให้กับเราก็อยากจะให้มันดูเด่ดูดีค่ะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีแล้วค่ะใช่อยากจะเด็กตัวเดิมถ้าเหมือนมาริโอได้จะดีมากอันนี้เราก็ผ่านไป56วันแล้วครับ56วันเนี่ยพี่วิโรจน์คงต้องมีเรื่องมาเล่าให้ดร.ฟังเยอะแน่พอสมควรเพราะตั้งแต่ทำเสร็จเลยนี่ก็เขาเรียกว่าซ่าเลยไปไหนนะไปดูงานต่างประเทศเลยเขาไปต่างประเทศเลยฮะใช่ไหมคะหลังผ่านไปวันนะทำได้10กว่าวันก็ไปจางจีเจี้ยจีนค่ะไปดูงานแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆก็เริ่มทักละตั้งแต่เริ่มไปในกลุ่มคณะงานครั้งนั้นใช่ไหมเพื่อนทักว่าไงคะโอ้ไปทำอะไรรู้สึกหน้าเด็กขึ้นอะไรเนี่ยเพื่อนธุรกิจที่เราไปเจอเราต้องเดินทางไปกับเขาทั้งที่นั่นมัน10กว่าวันเองนะ10กว่าวันค่ะก็ไปเจอพวกเฒ่าแก่ทั้งหลายทั้งทั่วประเทศเลยนะฮะค่ะ30ร้านค้าค่ะครับก็ไปที่จางจีเจี้ยแล้วก็ไปไออะไรเนี่ยแล้วก็ถามถึงเรื่องอายุอะไรกันเนี่ยเขาไม่เชื่อใช่ไหมว่าเรา65เขาไม่เชื่อแล้วได้ควักไม่ได้ควักไม่ได้ควักเราก็มัวนิ่มเราก็บอกโอ้แล้วก็โอเคถูกเป๊ะมาเนี่ยจริงๆเราหลอกตัวเองแล้วเราไม่อยากจะอันนี้แต่ก็จะพูดกับบางคนว่า
เราอายุ60แล้วนะอะไรเนี่ยค่ะ65ตัวเองเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วอะไรประมาณนี้สรุปว่าคือเขาทักเราว่า38 38 42 38 42แต่เมื่อคืนไปเที่ยวที่ลมเบียร์เยอรมันค่ะสาวที่เขาแดนซ์อยู่ข้างๆเขามาขอแดนซ์ด้วยแล้วเขาบอกว่าเราก็บอกว่าเป็นคนจังหวัดอีสานหรือเปล่าเราบอกไม่ใช่เราเป็นคนเหนือเราก็บอกให้ทายอายุซีเท่าไหร่เขาก็ยืนทายอยู่ประมาณ 3-4-3-5 โอ้โหเด็กเขาบรรยากาศเมื่อคืนโรงเบียร์เยอรมันตอนแรก10กว่าวันทาย38นั่นคือผู้ชายทายนะเมื่อคืนผู้หญิงสาวๆทายเลยอายุสองโต๊ะข้างๆเนี่ยเราแดนอยู่ด้วยเขาก็ไม่รู้ชอบท่าแดนเราเปล่าเขาเข้ามาขอแดนด้วยอะไรมั่นใจมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็เริ่มอยากจะเที่ยวเทคมากกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมเนี่ยอยากชอบแดนซ์ชอบแดนซ์แต่ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่าด้วยวัยตอนนี้ไปทีแดนเริ่มเบรกแล้วแดนเริ่มเบรกแล้วจริงเหรอจริงจริงภรรยาหึงมากขึ้นไหมคะก็ปกติเข้าคนละสายคนละสายภรรยานี่สายธรรมะเขาไม่ชอบเที่ยวเทคคือพาไปแล้วค่ะแต่เขาไม่ชอบแต่เราชอบแต่กลับมาเล่าให้เขาฟังไหมคะว่าสาวๆมาจีบมีสาวๆให้เบอร์บ้างไหมปิดเป็นความลับใช่ไหมความลับแตกเขาคงรับไม่ได้ความลับแตกแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวแฟนพี่วิโรจน์มาดูน่ะเสร็จแน่เลยล่ะงานนี้แต่เพราะว่าที่จะมาทำนี่ก็อยากจะให้แฟนสวยอ่ะค่ะบอกให้แฟนบอกตังมีก็ไปทำค่ะแต่พอดีแฟนไปทำแล้วก็รู้สึกที่เชียงใหม่เนาะแต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ภรรยาเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากเห็นคุณสุรชัยหล่อก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหาสักที่หนึ่งที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าการทำดึงหน้าเนี่ยมันจะต้องออกมาได้ผลลัพธ์เหมือนกันยอมรับใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจทำที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะทำก่อนผมคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งครับแล้วเขาก็คิดว่าคุณหมอที่อายุเยอะน่าจะมีประสบการณ์สูงน่าจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะดีโดยที่คิดว่าจริงๆก็รู้จักโครงการ Face Off แล้วคือแรงกระตุ้นเกิดจากโครงการ Face Off แต่ตัดสินใจทำที่อื่นนะคะคุณพี่ผู้หญิงคะพี่เขาชื่ออะไรคะคุณพี่อัมพรคุณพี่อัมพรไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่ากรณีตัวอย่างของคุณพี่อัมพรซึ่งเป็นภรรยาของคุณพี่วิโรจน์เนี่ยนะคะก็ได้ตัดสินใจผิดพลาดไปถึงแม้เราจะไม่ได้เอารูปออกมาให้ดูตอนนี้นะคะวันนึงเดี๋ยวทางโครงการเราจะรับเข้ามาดูแลแก้ไขให้เพื่อนของแฟนอ่ะค่ะเขาเปิดร้านข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็ผมก็ไปทานข้าวมันไก่แล้วพอดีผมขับรถออกมาแล้วก็พอดีลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างเราไปอ่ะแต่ไม่ได้เจอกันหลายปีค่ะแล้วออกไปแล้วผมไปทานข้าวอีกรอบนึงเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะมีคนมาทักว่าอันนั้นอ่ะใช่ไอ้ลูกชายเฮียโรดหรือเปล่าเนี่ยคือมีคนมาถามมาถามแม่ค้าว่าลูกชายเฮียโรดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่แม่ค้าร้านข้าวมันไก่มาเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าเป็นลูกเฮียโรดหรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เขาเห็นใช่ลูกชายเฮียโรดไหมจริงๆคือตัวเรานั่นเองนั่งคนเดียวใช่ไหมคะนั่งอยู่คนเดียวลูกชายหน้าเหมือนเราเยอะไหมเหมือนหน้าค่อนข้างเหมือนลูกชายอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้28มีคนมาทักว่าใช่ลูกชายเฮียโรดอันนี้ไหมคะข้าวมันไก่เล่าให้ฟัง no. แล้วเขาบอกเขารู้จักเฮียโรดแต่รู้จักนานค่อนข้างนานแล้วไม่ได้เจอค่ะแล้วแม่ค้าข้าวมันไก่เนี่ยเขาก็ต้องอึ้งหน่อยสิจากที่เขาเห็นหน้าเราจริงๆแล้วดันมีคนมาถามว่าลูกชายเฮียโรดหรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าเป็นคือตัวเราเพราะแม่ค้าข้าวมันไก่นี่ก็ไปทำกับแฟนที่คลินิกไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ตอนนี้เขายังอยากจะทำอยู่อ๋อค่ะกำลังศึกษาอะไรค่ะเพราะเขายังไม่พอใจที่เขาทำผู้ชายทั้งหลายอ่ะหนึ่งคือตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่เริ่มมาทำศัลยกรรมกันค่อนข้างเยอะและเรื่องที่ว่าสมัยแต่ก่อนเราเวลาเราทำศัลยกรรมเราไม่อยากจะบอกใครแต่ตอนนี้เรากล้าบอกเพราะเรามั่นใจอย่างหลายคนมาทักว่าไปทำที่ไหนมาไปอะไรก็จะบอกว่าก็ไปรู้จักดร.สปริงทำที่กรุงเทพอะไรเนี่ยหลายคนก็บอกเพราะตอนนี้เราไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกปิดละอายละเพราะไม่ใช่ผู้ชายมีเราทำคนเดียวมันทำเยอะแล้วเยอะมากก็ตอนนี้เป็นที่ยอมรับละต่อในสิ่งที่ดีแล้วตอนนี้ถ้าคนมีตังค์ทั้งหลายถ้าอายุเยอะๆเนี่ยหาให้ลูกก็เยอะแล้วหาเลยเดี๋ยวเพื่อนก็มีเยอะอยู่นะก็จะแนะนำมาแล้วก็ว่าไม่ต้องเสียแต่ตังค์ถ้าทำอะไรให้เราดูดีขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเองบ้างเงินเราก็หามาไว้เยอะแล้วทำอะไรที่ให้เราดูดีอ่ะใช่ไหม
ความสุขมันตีเป็นมูลค่าเม็ดเงินไม่ได้ใช่จริงไหมคะถ้าเรามีเงินมากมายแต่ว่าเราสุขภาพไม่ดีหน้าตาดูทรุดโทรมดูห่อเหี่ยวไปไหนคงไม่มีใครอยากจะสรรเสริญเยินยอหรอกว่าเราดูเป็นคนมีความสุขที่ให้คนเขาอิจฉาเราได้แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องมีสตางค์เยอะแต่รู้จักให้ตัวเองให้ดูย้อนวัยดูหนุ่มขึ้นได้จริงดูเด็กลงได้จริงเนี่ยไปไหนคำชมของสาวๆแล้วก็โดยเฉพาะสาวๆมาจีบเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกระถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะคะคุณพี่เนาะเราพูดถึงประเด็นสำคัญกันดีกว่านะคะว่าคุณพี่วิโรจน์เนี่ยหลังทำผ่าตัดเสร็จแค่ประมาณ 13-14 วันมั้งต้องเดินทางไปกับคณะลองคิดดูสิเพราะว่าผ่าตัดแล้วแล้วก็ผมก็สั้นแบบนี้ถูกไหมคะนี่มีคนเห็นแผลใช่ไหมมีคนทักไหมไม่ค่อยส่วนมากไม่ค่อยรู้ทำปลาด้วยนะคะดูดไขมันไปดึงให้ทั้งหน้าเลยแล้วดึงคอด้วยนะคะไม่มีใครเห็นแผลแต่มันอาจจะบวมนิดๆแต่คนอื่นไม่ค่อยสังเกตสิบกว่าวันบวมนิดเดียวดร.กำลังรีมายให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสมาที่แผลผู้ชายค่ะไม่มีผมมาปิดบังซ่อนเล้นตรงไหนได้เลยที่จะมาช่วยอำพรางมันก็ตึงชาชาตึงๆตอนนี้ชาก็หายไปหมดอันนี้แค่16วันอาการชาหายหมดแล้วนะคะโอเคแต่มันจะตึงนิดๆตึงความตึงยังมีอยู่อีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็จะคลายไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่สภาวะชินแล้วก็ปกติทุกอย่างหายไปหมดด้วยค่ะความรู้สึกนี้พอมีกล้าเสี่ยงกับที่ว่าจะไปทำหมอกระเป๋าหรืออื่นๆเนี่ยเรามั่นใจตรงที่หมอที่มืออาชีพจริงๆถ้าเพื่อนๆหรือใครจะทำอะไรเนี่ยก็ศึกษาดูแล้วก็เชื่อใจในฝีมือหมอหน่อยอย่าไปทำพวกหมอที่เราไม่ค่อยมั่นใจที่ราคาถูกมากก็ดีใจได้มาเจอด็อกเตอร์แล้วก็เขาก็แนะนำสิ่งดีๆให้แล้วก็มีความภูมิใจว่าอย่างน้อยหน้าตาเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็บุญแล้วก็โชคดีเชื่อเรื่องบุญใช่ไหมใช่ถ้าเรามีบุญมาดีเราก็ต้องเจอสิ่งที่ดีเราต้องเลือกเจอของดีแน่นอนอันวันนี้เราก็มาสร้างบุญต่อยอดกันนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เขาได้เจอทางออกที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต้องปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของการทำศัลยกรรมดร.สปิทก็ขอเป็นตัวแทนของคณะอาจารย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโครงการ Face Off ทั้งหมดขอน้อมกราบอนุโมทนาให้คุณพี่วิโรจน์มีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆที่ช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้นะคะสาธุค่ะขอบคุณครับแล้วก็มีของมาฝากด้วยนะเล็กๆน้อยๆน้ำใจขนมเชียงใหม่ขนมเชียงใหม่ตรงนี้เฮ้ยนี่มีข้าวซอยตัดด้วยเหรอแต่น่าจะเลิศก็มาของมาฝากของนิดๆหน่อยๆของอ้วนมาฝากน้ำใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดร.สปิงสวยมากครับขอบคุณที่ดีใจโชคดีที่ได้มาเจอกันค่ะเช่นกันค่ะครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแน่นอนครับโอเคแน่นอนครับ